การเสียชีวิตของนายยาเซอร์อาราฟัตอดีตผู้นำองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์เมื่อปี2547กลับมาเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองอีกครั้งหลังจากนักวิทยาศาสตร์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ออกมาเปิดเผยว่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของนายอาราฟัตในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตมีสารโพโลเนียม210ซึ่งเป็นสารกัมมันตภาพรังสีร้ายแรงปนเปื้อนอยู่ในปริมาณสูงผิดปกติทั้งนี้โพโลเนียม210เป็นสารหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนยานอวกาศโดยผู้ค้นพบครั้งแรกคือนางมารีกูรีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังชาวอังกฤษเมื่อปี2341โดยในการค้นพบครั้งนั้นนางมารีกูรีต้องสูญเสียบุตรสาวของเธอจากการได้รับพิษของสารโพโลเนียม210ด้วยเช่นกันนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าโพโลเนียม210เป็นสารที่พบได้ตามธรรมชาติแต่จะมีปริมาณที่น้อยมากจนไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ซึ่งต่างจากปริมาณที่พบในของใช้ส่วนตัวของนายอาราฟัตอาทิเสื้อผ้าแปรงสีฟันและผ้าคลุมหัวตลอดจนคราบเลือดเหงื่อใครรวมถึงน้ำลายและปัสสาวะที่ติดมากับสิ่งของดังกล่าวด้วยข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้เป็นสิ่งที่นางซูฮาภรรยาม่ายของนายอาราฟัตมอบให้กับสถานีโทรทัศน์อัลจาซีราของกาตาร์เพื่อช่วยทำการพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยอัลจาซีราได้มอบของดังกล่าวให้กับสถาบันรังสีฟิสิกส์ในเมืองลูเซิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อตรวจสอบและได้ทำการสืบสวนเรื่องนี้เป็นเวลานาน9เดือนสำหรับคดีการใช้สารโพโลเนียม210เพื่อลอบสังหารบุคคลสำคัญในอดีตที่โด่งดังคือการแอบใส่สารโพโลเนียมในน้ำชาเพื่อสังหารนายอเล็กซานเดอร์ลิตวินเนนโกอดีตสายลับชาวรัสเซียที่แปรพักในกรุงลอนดอนเมื่อปี2549โดยทางการอังกฤษเชื่อว่าเป็นฝีมือของสายลับ KGB จากรัสเซียส่วนการเสียชีวิตอย่างปริศนาของนายอาราฟัตเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพวัย75ปีนั้นชาวปาเลสไตน์หลายคนเชื่อว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลชาติคู่อริซึ่งมองนายอาราฟัตเป็นตัวขัดขวางแผนสันติภาพในตะวันออกกลางโดยนายอาราฟัตล้มป่วยลงอย่างรุนแรงและเฉียบพลันระหว่างถูกทหารอิสราเอลปิดล้อมบ้านพักในเขตเวสต์แบงก์ก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวไปเข้ารับการรักษาในกรุงปารีสของฝรั่งเศสและเสียชีวิตลงในเวลาต่อมาไม่นานอย่างไรก็ตามแม้รายงานทางการแพทย์เกี่ยวกับอาการป่วยก่อนการเสียชีวิตของนายอาราฟัตจะไม่สอดคล้องกับอาการของผู้ป่วยจากสารโพโลเนียม210ทั่วไปและอิสราเอลก็ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ได้เป็นผู้ลอบวางยาพิษสังหารนายอาราฟัตแต่นักวิทยาศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่าวิธีเดียวที่จะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้ได้อย่างแน่ชัดก็คือการขุดร่างของนายอาราฟัตเพื่อนำกระดูกและชิ้นส่วนร่างกายของเขามาตรวจหาสารพิษดังกล่าวอีกครั้ง